วันนี้จะพามาพบกับปัญหายางรั่วบ่อยครั้งนะฮะว่าเกิดจากอะไรนะครับก็คันนี้จะเป็นรถที่ใช้ยางแบบมียางในนะฮะที่รั่วบ่อยๆเอ๊ะบางคนจะถามว่าเกิดจากอะไรนะก็มีหลายสาเหตุครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากยางนอกกัดยางในนะฮะอันนี้กรณีที่ไม่ได้โดนอะไรต่ํานะไม่ได้โดนตะปูไม่ได้โดนลวดอะไรก็ตามแต่นะแต่คันนี้จะเป็นอาการที่เกิดจากยางนอกกัดกับยางในนะลักษณะจะเป็นอย่างไรครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของยางนะจะมีร่องรอยนะจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยรอบทั้งวงเลยฮะถามว่าปัญหามาจากอะไรฮะก็เกิดจากในส่วนของยางนอกนะที่ค่อนข้างจะหมดอายุนะฮะแล้วถามว่าเมื่อยางนอกมีระยะเวลานานๆเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรทำไมถึงกัดได้ก็เพราะว่าในส่วนของลวดนะฮะลวดที่มันอยู่ในยางนอกเนี่ยที่เขาทำเป็นโครงสร้างขึ้นมาเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆแล้วครับมันก็จะมีการโผล่ขึ้นมานะในส่วนของด้านในนะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะมันจะมีการโผล่เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยรอบๆครับเมื่อเราใช้ไปนะครับเมื่อเราวิ่งไปเนี่ยมันจะเกิดความร้อนครับแล้วมันก็จะทำให้ตัวเหล็กลวดที่มีความร้อนเนี่ยมันโดนกับในส่วนของยางในเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดการกัดเป็นตามดนะฮะรูเป็นเส้นอย่างเงี้ยรอบๆแล้วมันก็จะเกิดรอยรูเท่าเข็มหรือว่าตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่นะฮะแล้วแต่เคสนะฮะก็โดยส่วนมากก็จะเกิดกับยางนอกนะที่หมดอายุก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเปลี่ยนยางในไปมันก็เดี๋ยวก็กัดอีกครับเพราะว่ายางนอกมันมีในส่วนของลวดโผล่ออกมาก็ส่วนใหญ่ถ้าจะแก้ให้จบๆไปเลยนี่ก็เปลี่ยนยางนอกครับจบแน่นอนแต่ถ้าสำหรับคนที่งบน้อยๆก็อาจจะมีการซับยางในไปอีกชั้นนะฮะโดยการตัดยางในนะแล้วก็ซับเข้าไปแต่ก็ถ้าวิ่งระยะไกลๆก็ไม่แนะนำเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เกิดความร้อนสะสมแล้วก็เดี๋ยวก็เกิดการกัดขึ้นมาอีกครับก็แนะนำให้เปลี่ยนยางนอกดีกว่าครับก็เดี๋ยว EP นี้ก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณที่รับชมนะครับ